ผมเออร์ซ่ากริลวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดในสถานที่ที่อันตรายน้อยที่สุดในโลกให้คุณได้ชมผมต้องอยู่รอดให้ได้1นาทีในที่ที่คุณจะอยู่รอดได้ถึง1ปีถ้าขาดทักษะในการเอาตัวรอดตอนนี้ผมอยู่ในทะเลทรายอเมริกาที่ไหนสักแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งมีโรงแรมห้องเช่าให้พักตามสบายผมต้องวิ่งไปเตือนรถไฟไม่ให้ไปเหยียบเหรียญบนรางรถไฟแล้วผมต้องไปเหยียบรถชาวบ้านอีกด้วยHi, ladies and gentlemen, welcome to War Thunder again. สวัสดีครับผมนายซื้อเช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเกม War Thunder นะครับผมเกมสงครามฟ้าร้องนั่นเองนะครับผมเกมฟรีนะครับที่ผู้คุณหาได้ทั้งในสตรีมแล้วก็ในเวลาของ War Thunder เพียงคุณค้นหาใน Google ก็เจอแล้วนะครับผมอันนี้พูดเรื่องจริงนะแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับในช่องรายละเอียดนี้นะครับในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวอย่างเป็นทางการว่ายินดีต้อนรับสู่แพท 1.81 บน Valkyries นะครับผมเป็นแพทที่ทุกคนน่าจะตั้งตารอคอยกันมานานแสนนานมากว่าเมื่อไหร่เฮลิคอปเตอร์จะมาสักทีนะครับหรือว่าฮอโอเคครับแพทนี้ก็หลักๆก็คือมีฮอเข้ามาใหม่นอเป็นโหมดใหม่เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะรีวิวแพท 1.81 The Valkyrie กันนะครับโดยที่ในช่วงแรกๆนะครับมันจะเป็นช่วงสำหรับในการบอกว่าเฮ้ยมีรถถังหรือว่าเครื่องบินหรือว่าฮออะไรมาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆจะเป็นช่วงเป็นตะเลดอื่นๆนะครับพวกเสียงแมปแผนที่ใหม่แล้วก็เรื่องโมเดลต่างๆนานาถึงนี้นะครับที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็เชิญรับฟังกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นเนี่ยคือทางฝั่งรถถังนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไล่เลียงยาวไปจนถึงทางฝั่งของฝรั่งเศสแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ไล่ย้อนกลับมานะครับกลับมายังทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ขึ้นหอกันนะครับผมสิ่งใดที่ผมเทสได้ผมจะเทสได้ให้ดูนะครับผมเนื่องจากว่าของใหม่ๆพวกนี้นะครับผมไม่ได้อ่านประวัติของมันดังนั้นถ้าใครที่ต้องการเรื่องราวของมันนี้ก็รอรับชมในเรื่องตอนที่ผมเอามันมารีวิวแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือผมจะมารีวิวแพทนี้คร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะโอเคครับสำหรับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับผมก็มีทั้งหมด3คันที่เข้ามาใหม่นั่นคือ M247 SPA นะครับแล้วก็ M1 IP เป็นมีเดียมแท้งเป็นเมนแท้งนะครับแล้วก็ T54E1 เป็นมีเดียมแท้งนะครับ M247 นะครับผมอันนี้เป็น SPAA นะครับด้วยขนาดปืนใหญ่40มม.เป็นปืนแฝดนะครับผมด้วยอัตราการยิงนะครับ300นัดต่อนาทีนะครับผมโอเคนะแล้วก็เลือกข้างในของมันลงประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เคยเห็นมันนะครับผมยังไม่เคยเจอมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมาด้วยกับระบบเรดาร์ของมันนะครับอันนี้เรดาร์ซิสเต็มของมันนะครับก็สามารถใช้ได้สำหรับในเกมนี้นะครับผมเฉพาะรถถังที่มันมีเรดาร์นะครับผมโอเคเรื่องเกาะเกิดถึงนี้นะครับโหแต่เกาะด้านหน้ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่มันบางไปหน่อยนะท่านใดก็เนื่องจากว่าผมยังไม่ถึงมันนะครับเทสไม่ได้ต่อไปก็คือ M1 IP นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือ M1 A-bomb แหละแต่ว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับอันนี้เลยความเร็วสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปืนใหญ่105มิลนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆก็คือในเรื่องของเกราะนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เกราะของมันเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเกราะคอมโพสิตนะครับผมเกราะคอมโพสิตอันนี้มีแบบว่าความหนาขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยคอยป้องกันในช่วงนี้ช่วงล่างของเวนแถวด้านหน้านะครับผมน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าเรตติ้งอยู่ที่ 10.0 เลยครับสูงที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็คือ T54E1 เป็นพรีเมียมนะครับนั่นอยู่คันนี้นะครับอันนี้เลย T54E1 นะครับแห่อันนี้นะครับ
ด้วยขนาดปืนใหญ่105มิลนะครับแล้วก็เป็นแบบออโต้โหลดเดอร์ด้วยนะครับผมอยู่ข้างในตรงนี้นะครับดูคร่าวๆก็ได้นะครับแล้วก็โมดิฟายนะครับอันนี้กระสุนมีแค่3แบบนะครับแต่ว่า3แบบนี้น่าผมว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันงั้นเนี่ยเอาตามจริงเรตติ้งอยู่ที่ 8.0 นะครับผมโอเคราคาอยู่ที่ 8,560 Bullet Eagle นะครับใครมีกระตังก็ซื้อกันไปนะเจ๊นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมนี่ปะลองดูกันความเร็วในการหมุนป้อมปืนนี้ก็ถือว่ากำลังโอเคนะครับไม่ช้าหรือว่าเร็วเกินไป แล้วก็การยิงนะครับไม่มีสตาร์ไรเซอร์นะครับผมแต่ว่ามันดีเยี่ยมในเรื่องของการโหลดกระสุนนี่แหละนะครับโหลดกระสุนได้เร็วแต่ 8.0 นี่ไม่แน่ใจว่าต้องไปเจอเผชิญหน้ากับอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่คือไทเกอร์1ไทเกอร์2แน่นอนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคหมดแล้วนะครับทางฝั่งของสหรัฐนะครับเร็วปะคือบอกตรงแผ่นเนี้ยมันไม่เน้นเรื่องทางฝั่งนี้หรอกมันเน้นเรื่องของฮอนะครับแล้วก็ไปที่ทางฝั่งของเยอรมันนะครับเยอรมันก็มีทั้งหมด3คันเช่นกันนะที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับนั่นคือ TAM Leopard A1 นะครับ L-44 หรือว่า Leopard 120มิลนะครับ MC8 A2 GA2 นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ MC8 A2 GA2 นะครับอยู่ต่อมาจากแรปเพิร์ด1ธรรมดานะครับผมอันนี้ครับผมเป็นไงจริงๆมันก็คือ MC8 นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการดัดแปลงของทางฝั่งของเยอรมันด้วยนะครับตรงเนี้ยมันน่าเปิดไฟได้แต่ว่ามันยังไม่มีเมคานิกตรงนี้นะครับโอเคด้วยขนาดปืนใหญ่105มิลนะครับแล้วก็มี 7.62 มม. 2กระบอกนะครับด้านหน้าตรงเกาะตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆของมันนะครับแล้วก็โมดิฟายของมันนะครับอารมณ์ประมาณนี้โอเคครับก็ลองเทสไดได้นะครับเป็นตัวต่อมาจากแรปเพิร์ด1นะครับแล้วก็ต่อไปยังแรปเพิร์ด A1 นะครับถ้าใครที่คิดต้องการที่จะเล่นแรปเพิร์ด A1 คุณก็ต้องรีเสิร์ชไอคันนี้ก่อนนะครับจัดว่าเป็นมินเนี่ยมแทงค์นะครับอันนี้สูงไม่ได้เยอะนะครับเห็นชัดเจนมากๆเลยสูงไม่ได้เยอะแต่กระสุนดีหน่อยนะครับความเร็วถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ถือว่าช้าอยู่ดีจับผมนะถือว่าช้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้อยู่ในแผ่นทำวิจัยปกตินะครับผมไม่ได้ว่าเป็นพรีเมียมอะไรนะครับผมต่อไป TAM นะครับแทมนะครับแทมหรือไทม์ก็ได้นะแทมนะครับอันนี้เป็นไลท์แทงค์นะครับในแรงค์6เลยนะครับอยู่ที่ 9.0 นะครับก็อารมณ์เหมือนนั่นน่ะแรปเพิร์ด2นะครับเหมือนแรปเพิร์ด2แต่ว่ามีความเร็วของมันที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับหัวมันจะเหมือนแรปเพิร์ด2นะครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแบบยังไงอะแบบเป็นยานเกราะธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีความเร็วของมันที่ค่อนข้างเรียกว่าดีมากๆนะครับด้วยความเร็วของมันอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเร็วมากๆถือว่าแล้วก็เป็นไลท์แทงด้วยนะครับถือว่าเป็นของที่หายากมากๆสับทางฝั่งของเยอรมันนะครับอันนี้ผมเล่นหมดเรียลสิกนะไม่ใช่อาร์เคดครับผมนี่เรียลสิกจริงๆ
ถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็อนุภาคมันนะครับมีสตาร์ไรเซอร์ด้วยนะครับอนุภาคมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็รวมเหมือนแรปเปอร์ดีแหละนะครับแต่มีความเร็วของมันนะครับแล้วก็มีสกิลของพวกไลท์แทงอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอันนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เพียงแค่ว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะบางไปหน่อยเท่านั้นแหละนะครับบางแต่วิ่งเร็วนะครับยังดีกว่าหลายคันนะครับที่มันบางแล้ววิ่งไม่เร็วอันนั้นก็ชิบหายเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในแผนผังวิจัยปกตินะครับแล้วก็แยกอเนกออกมาด้วยนะครับเขาบอกว่าพวกคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปรีเสิร์ชคันไหนมาก่อนนะครับเพียงแค่ว่าคุณแค่ปลดล็อกแรง6ให้ได้คุณก็สามารถรีเสิร์ชได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็คือเรียก Leopard A1A1L ทับ CC หรือว่า Leopard 120มิลนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับผมเป็นพรีเมียมแท้งเลยนะครับในแรง5เรตติ้ง 9.0 นะครับถึงแม้ว่ามันจะบางนะครับดูคุณจะดูว่ามันบางมากๆนะครับแต่จริงๆมันก็มีความเร็วของมันที่ค่อนข้างจะดีแถมไม่พอนะครับอนุภาคกระสุนมันถือว่าดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่เลยจริงๆถ้าใครซื้อมาคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันตายง่ายนะครับผู้คุณต้องเล่นในแนวเชิงไลท์แทงค์นะครับมันจะดีคือคันนี้มันน่ากลัวที่ว่าเรื่องของอนุภาคของกระสุนของมันมันน่ากลัวตรงนี้มากๆมีสตาร์ไรเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็ซูมได้ค่อนข้างไกลได้พอสมควรนะครับชัดเจนนะประสิทธิภาพมันนะครับมันจะเหมือน A1 นะครับและอาจจะเหนือกว่า A1 ด้วยแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ถึง2นะครับเพื่อคือมันอยู่ระหว่าง A1 กับรุ่น 2K นะครับผมอยู่มา2ประมาณ2รุ่นนี้นะครับระหว่างนี้ถ้าใครชอบก็ซื้อไปนะครับบึ้มมาที่ 64B เลยมันนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเจาะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณถึงแบบเต็มๆก็คือก็เหมือน A1 แต่ว่าเปลี่ยนขนาดเป็น120มิลนะครับพอประมาณนี้กันนะครับสำหรับแรปเปอร์ A1 นะครับผมเป็นบัตเดิลด้วยนะครับก็ราคาแพงในระดับหนึ่งเช่นกันไม่ใช่ถูกๆนะครับผมอันนี้ราคาค่อนข้างแพงแป๊บนึงนะ5.9.99 เหรียญนะครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อก็เชิญตามสบายนะครับมันไม่ได้แย่หรืออะไรเลยนะครับผมมันค่อนข้างดีแต่เพียงแค่ว่ามันบางไปหน่อยเท่านั้นแหละนะครับสำหรับมินเดียมแท้งแล้วก็ดูเรตติ้งของมันด้วยค่อนข้างจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจทั้งนั้นนะครับโอเคครับทางฝั่งของเยอรมันนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคอันนั้นก็ต่อไปก็คือทางฝั่งของโซเวียตนะครับผมอันทางฝั่งนี้นะครับมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นั่นคือ T80B T55AM1 BMP2 นะครับโดยที่เราจะเริ่มจาก T55AM1 นะครับนั่นคือคันนี้ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่เคยเล่น T55A มาก่อนนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับแต่เพียงว่าไอ้หมอนี่ได้เป็นการอัปเกรดขึ้นนะครับให้มันดีกว่า T55A ธรรมดานะครับก็ส่วนของ modify ก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับประมาณแบบนี้เลยคือเพื่อนว่าไอ้หมอนเนี่ยมันจะมีความหลากหลายกว่านะครับหลากหลายกว่าของรุ่นกว่ารุ่น T55A ธรรมดานะครับผมโอเคนะแล้วก็มีส่วนของส่วนประกอบในเรื่องของเกราะนะที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเกราะคอมโพสิตนะครับไอ้พวกนี้นะครับแต่บางถามว่ามันก็บางในระดับสมควรนะครับบางๆนิดๆหน่อยไม่เยอะมากนะครับบางๆคอยช่วยป้องกันชีวิตของที่อยู่ข้างในนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้นะครับปะเทสไซกันดูนะครับจริงๆไม่น่าเรียกว่าเทสไซอ่ะน่าจะใช้เลยแล้วก็มีการเพิ่มเติมนะครับเป็น ATGM เข้ามาด้วยนะครับซึ่งต่างจากรุ่นของ A ที่ไม่มี ATGM เข้ามานะครับแล้วก็เลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์ด้วยที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคนะครับบึ้มแล็ปเปิดกูเนาะแล้วก็ ATGM นะครับผมเ
ATGM นะครับก็จอดก่อนหนาสุดที่600มิลนะครับประมาณนี้บึ้มมีปืนกลหนักด้วยนะครับผมแล้วก็ระเบิดควันแล้วก็สโมคสกรีนนะครับมี2แบบแล้วก็มีกระสุนระเบิดเอ้ยมีกระสุนควันด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับข้างในก็เหลืออารมณ์ประมาณนี้แล้วแต่คนเล่นน่ะนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยก็ไม่เห็นดีตรงไหนเลยบางคนก็เหมือนว่าบอกว่ามันคือ T5A แหละมันก็แล้วแต่คนไปเนื่องจากว่าแต่ว่าผมไม่เคยเล่น T5A เนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีสับมันอ่ะนะครับผมโอเคนะก็ไอ้นี้ก็เช่นกันนะครับอยู่ที่ 59.99 เหรียญนะครับเหมือนกันเป็นบัตเตอร์พรีเมียมเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากซื้อก็ตามสบายนะเจ๊นะครับแต่ส่วนตัวผมซื้อนี่มันมาเนี่ยเพราะว่าจะมาปั่นไอ้ทางฝั่งมันนี่แหละผมยังคิดสงสัยตัวเองกันเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยผมเล่นทางฝั่งของเยอรมันหรือรัสเซียกันแน่วะเนี่ยโอเคครับต่อไปก็คือ T80B นะครับเป็นรถถังมาใหม่เป็นเมนแทงค์นะเป็นมิเนียมแทงค์คือคันนี้นะครับผมต่อมาจาก T64B เลยก็พูดง่ายว่ามันคือสายทางเดียวกันกับ T64 อ่ะนะครับผมแต่ผู้คุณผมแนะนำนะครับให้รีบๆปั่นดีกว่านะครับเพราะไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ T72 เนี่ยอาจจะเข้ามาและอาจจะอยู่ในสายทางนี้กับไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเค T80 นะครับผมก็มันก็คืออารมณ์เดียวกับเหมือน T64B นะครับแต่ว่ามันมีความเร็วแล้วก็โมบิลิตี้ของมันนะครับที่มันจะคล่องแคล่วกว่า T64B นะครับแล้วก็ส่วนของเกราะนะครับที่มีการเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับไม่เยอะแยะอะไรมากมายนะครับโมดิฟายก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับเทสกันได้นะครับอันนี้เพราะว่าผมสามารถไต่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ายังวิจัยไม่ได้นั่นเองนะครับนะครับผมดูความคล่องแคล่วของมันนะครับซูมได้ค่อนข้างไกลนะครับถือว่าโอเคมากๆความเร็วถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมดีกว่ารุ่นของ T64B นะครับแต่อารมณ์จะคล้ายๆกันเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับรีวิวให้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะแยะอะไรโอเคนะครับพอละพอหอมปากหอมคอเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ในรีเสิร์ช3ธรรมดานะครับก็ถ้าอยากได้มันคุณก็ต้องรีเสิร์ชวิจัยในสายทางของ T64 ก่อนนะครับผมเริ่มตั้งแต่รุ่น A แล้วก็เข้า B แล้วก็เข้า T80 นะครับคำว่าเสร็จนิดหน่อยนะครับด้านหน้าของมันนะครับป้อมปืนด้านหน้าแล้วก็ตรงตัวด้านหน้าของมันนะครับต่อไปก็คือ BMP2 นะครับเป็น Light Tank นะครับผมเป็น Amphibious Tank นะครับรถถังสาธารณะสาธารณบกนั่นเองนะครับด้วยขนาดปืนใหญ่30มม.นะครับ Automatic Cannon นะครับแล้วก็เอา ATGM มาด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นคอนเคอร์นะครับคอนเคอร์เนาะนะครับอันนี้นะครับข้างในอารมณ์ประมาณนี้นะครับมีท่อนซุงมาด้วยโอเคนะครับเนื่องจากว่าผมยังไปไม่ถึงนะครับผมเลยไม่สามารถที่จะเทสได้นะครับขออภัยด้วยโอเคแล้วจบไปแล้วนะสัตว์ทางฝั่งของโซเวียตนะครับต่อไปก็คือเข้าอังกฤษบ้างนะครับผมบิตแรนนั่นเองนะครับผมอันนี้ครับบิตแรนนะครับหรือว่าบิทิสนะครับได้มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นคือวอร์ริเออร์นะครับผมอันนี้นะครับเป็นไลท์แทงเช่นกันนะครับ FV510 นะครับปัจจุบันเองก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับเพื่อคือมันยังประจำการอยู่นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นไลท์แทงนะครับด้วยแถบปืนใหญ่นะครับ30มม.นะครับออโตเมติกแคนนอนนะครับแล้วก็มี ATGM ด้วย1กระบอกตรงนี้นะครับมิลานนะครับขอดูข้างในนะครับเอาลงประมาณนี้เลยด้วยความเร็วของมันนะครับ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผม
ถือว่าเร็วมากๆนะครับแต่เนื่องจากว่าผมยังไปไม่ถึงนะครับเลยเทสไซน์ไม่ได้นะครับขออภัยด้วยต่อไปทางฝั่งของ Japanese นะครับหรือว่าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เลยนะครับมีแต่อันเดียวก็คือ SCA 1กับ SCA 2ได้มีการอัปเดตโมเดลในเรื่องของป้อมปืนนะครับโอเคครับทุกท่านลองดูนะครับอันนี้ครับป้อมปืนมันผมรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นหัวมันใหญ่ขึ้นว่ะอันนี้อัปเดตโมเดลนะครับนิดๆหน่อยในส่วนของป้อมปืนนะครับแล้วก็ SCA 2นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับต่อไปก็คือฝรั่งเศสนะครับผมได้มีการเพิ่มเติมชาร์จ 25T เข้ามานะครับอันนี้ครับชาร์นะครับอันนี้นะครับเป็นไลท์แทงค์เนาะถ้าได้เห็นนะครับผมเป็นไลท์แทงค์ก็ความเร็วถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็การลูกกระสุนถือว่าดีด้วยขนาดปืนใหญ่90มิลนะครับผมถือว่าใช้ได้มากๆเลยดูข้างในกันนะครับรวมประมาณนี้นะครับก็ต่อมาจาก AMX 13อ่ะนะครับถ้าใครอยากได้มันก็ต้องเล่นสายทางของ AMX อ่ะนะครับ AMX 13 Hot อันเนี้ยจบไปแล้วนะครับสับหมดของรถถังนะครับก็มีเพียงแค่ประมาณนั้นรถถังอิตาลีก็ยังไม่เข้ามานะครับต่อไปเราจะขึ้นหมดของเครื่องบินกันบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าหมดของเครื่องบินนี้นะครับไม่มีอะไรมาใหม่มากนักนะครับมีเพียงแค่ทาง2ฝั่งเองนั่นคือทางฝั่งของโซเวียตรัสเซียแล้วก็เยอรมันนั่นเองนะครับผมมีเพียงแค่นี้2ฝั่งเองนะครับทางฝั่งของโซเวียตนะครับผมได้มีการเพิ่มเติม I-225 นะครับผมอันนี้นะครับ I-225 อยู่นี่นะครับเป็นประเภท High Altitude Fighter นะครับผมแล้วก็มี20มม.นะครับ4กระบอกเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับเทสไซด์ไม่ได้นะครับผมขออภัยด้วยเป็นพวก High Attitude Fighter นะครับต่อไปก็คือทางฝั่งของเยอรมันนะครับทางฝั่งของเยอรมันครับได้มีการอัปเดตโมเดล ME163B ธรรมดาแล้วก็เพิ่มเติม 163B0 เข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวดูโมเดลก่อนแล้วกันนะครับโมเดลแต่จริงมากพอๆกันแล้วทุกท่านมันไม่ต่างกันมากหรอกโอเคครับประมาณนี้อัปเดตโมเดลนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ 163B0 นะครับอันนี้นะครับผมมีความแตกต่างก็คือมี20เปลี่ยนจาก30มม.เป็น20มม.ทั้งหมด4กระบอกนะครับผมแต่ว่าจริงๆถ้าได้ดูในบอดี้ไฟล์นะครับ2กระบอกแรกจะเป็นออฟเฟนซีฟนะครับแล้วก็2กระบอกหลังเนี่ยมันจะเป็นเซคันดารีนะครับอันนี้เทสได้นะครับสบายสบายก็ได้มันมาแล้วเนาะสำหรับอันนี้นะครับน้ำมันเท่าเดิมนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วน้ำมันเท่าเดิมนะครับถ้าใครเล่นเครื่องบินลำนี้นะครับพวกคุณจะเห็นคุณค่าของน้ำมันนะครับสำหรับลายนี้นะครับมันไม่ใช่ยูเซอร์สกินนะครับย้ำว่ามันไม่ใช่ยูเซอร์สกินนะครับมันเป็นลายพรางของมันเองเลยนะครับเป็นลายออฟฟิเชียลของมันนะครับเรดบาลอนอันนี้มันแปลกเป็นแปลกดีก็เลยซื้อมานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เทิร์นไทม์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ BR เพิ่มมากขึ้นจาก 8.0 เป็น 8.3 นะครับเพิ่มมากขึ้นเลยก็ลมเหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นของ B ธรรมดานะครับผมนั่นแหละอารมณ์เหมือนเดิมน้ำมันก็น้อยเช่นเดิมอย่าขับเพลินแล้วกันขับเพลินเมื่อไหร่ชิบหายโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมมีเพียงแค่นี้จริงๆนะครับทางของเครื่องบินนะครับในแพทนี้นะครับผมก็ไปรอรุ่นในแพทหน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมดฮอนะครับหรือว่าไฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับเป็นโหมดไฮไลท์นะครับผมเป็นโหมดใหม่เลยของแพทนี้ 1.81 The Valkyries นะครับโดยที่โหมดนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าร่วมเทสได้นะครับโดยที่ผู้คุณมีเพียงแค่2วิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือทำกิจกรรมนะครับอันนี้นะครับผมไฮลิคอปเตอร์ CVT อันนี้นะครับ
ทำกิจกรรมให้ครบแล้วก็สะสมให้ครบนะครับแล้วก็ผู้คุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นเทสเตอร์ได้นะครับหรือว่าวิธีที่สองก็คือซื้อนะครับบัตเดิลใดบัตเดิลหนึ่งนะครับผมก็ราคาค่อนข้างจะอยู่ที่ราวๆ39.99เหรียญนะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็แพงพอสมควรนะครับผมโอเคครับณตอนนี้นะครับยังมีเพียงแค่ทางฝั่งของสหรัฐรัสเซียนะครับผมมีมันยังมีเพียงแค่2ฝั่งนี้นะครับผมโอเคครับพอนะครับอันนี้ AS1G นะครับทางฝั่งของสหรัฐจะมี AS1G US1B US1C AS1F AS1Z แล้วก็เป็นบัตเดิลนะครับเป็น US1C XM30 นะครับผมอันนี้บัตเดิลนะครับก็ดูได้นะครับอันนี้เทสได้นะครับผมขอย้ำว่าเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะครับแล้วก็การควบคุมของมันเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเทียบกับของเครื่องบินที่มันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไอเนี้ยมันถอยหลังได้ก็มันเหมือนรถถังนั่นแหละนะครับถอยหลังได้แต่ว่าเพียงว่ามันอยู่กลางอากาศเท่านั้นเองค่อนข้างเล่นยากในระดับหนึ่งเลยนะครับชึบโอเคเนื่องจากว่ามันเสียงดังมากๆนะครับขออนุญาตพูดแบบนี้กันนะครับโดยที่การควบคุมระดับแรกก็คือชิปนะครับชิปจะเป็นการพุ่งขึ้นนะครับผมพุ่งขึ้นในแนวดิ่งในแนวดิ่งถูกแล้วนะครับผมก็คือพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับจะเป็นดิ่งลงนะครับผมพุ่งลงมานะครับผมลดก็คือลดความสูงอ่ะนะครับผมส่วนชิปก็คือเพิ่มความสูงนั่นเองนะครับดูจากมาทางด้านขวาก็ได้นะครับที่เป็นสีเขียวการควบคุม WASD นะครับจะลมเหมือนแบบว่าเป็นการขยับเคลื่อนไปมาเฉยๆนะครับผมก็เป็นการกำหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลงทิศนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เมาส์นะครับในการควบคุมซะมากกว่านะครับผมอันนี้ก็ราคาที่ 39.99 เหรียญนะครับผมทางฝั่งของสหรัฐนะครับผมโอเคนะต่อไปก็คือทางฝั่งของเยอรมันเอ้ยทางฝั่งของรัสเซียนะครับผมรัสเซียเองนะครับก็มีการเข้ามาเช่นกันเป็นเรื่องของฮอนะครับผมในรีเสิร์ชที่ปกตินะครับจะมี MICAV นะครับอันนี้เป็นเริ่มต้นของคู่คุณนะครับผมแล้วก็ MI24A อันนี้ MI24V MI24P และ MI35M นะครับโดยที่มีบัตเดิลนะครับนั่นคือ MI24D อันนี้นะครับเป็นบัตเดิลนะครับอันนี้ผมก็ได้มันมาแล้ว
ซื้อมันมาละราคาเท่ากันนะครับ39.99เหรียญนะครับแฮอันนี้เลยก็โมดิฟายก็ลงประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับคือพูดง่ายว่ามันยังไงเดี๋ยวคือบอกว่ามันเหมือนรถถังนะครับที่บินกลางอากาศนะครับเทคโนโลยีพวกนี้มันถ้าใครเล่นดีๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเก็บได้แบบว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอากาศยานที่ค่อนข้างจะบินช้านะครับคือบางครั้งบางสถานการณ์อย่างเงี้ยเราต้องจำเป็นที่ต้องอยู่นิ่งๆเพื่อสำหรับในการล็อกเป้าหมายนะครับผมแล้วก็มี ATGM ของเราเช่นกันนะครับอันนี้เทสได้อยู่แล้วนะครับไปลองดูถ้าคุณกดตัว S อ่ะมันจะเป็น Hover Mode นะครับผมมันจะทำให้แบบว่าเครื่องบินเนี้ยสามารถขึ้นลงได้แบบค่อนข้างจะสะดวกกว่านะครับหรือว่าตอนที่คุณยิงแบบนิ่งๆก็ได้นะครับโอเคได้เวลาก็ ATGM เล็งพวก ATGM นะครับแล้วมันสามารถที่จะแบกระเบิดไปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแบกระเบิดไปได้ด้วยสามารถติดล็อกเก็ตไปได้ด้วยเช่นกันนะครับล็อกเก็ตก็กดตัว R นี่แหละครับผมง่ายๆล็อกเก็ตนะครับไม่ใช่มิสไซล์นะครับอันนี้ผู้คนต้องแยกกันนะล็อกเก็ตมิสไซล์มันต่างกันนะครับก็ลงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลงประมาณนี้ค่อนข้างควบคุมยากแล้วก็ถ้าคุณเล่นเอาไปเล่นจริงๆอ่ะมันก็ยากอีกเป็น2เท่าอ่ะนะครับเพราะว่าไหนจะต้องเคลื่อนที่ไหนก็ต้องหลบกระสุนอีกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมโอเคย้ายอีกรอบนึงนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับถ้าผู้คุณต้องการที่จะเล่นมันนะครับมี2วิธีนั่นคือทำกิจกรรม Achievement Helicopter CBT นี้ทำภารกิจได้ครบนะครับสะสมให้ครบแล้วคุณก็ได้เป็นเทสเตอร์แล้วนะครับหรือว่าถ้าพวกคุณขี้เกียจซื้อบัตเดิลใดบัตเดิลหนึ่งนะครับผมบัตเดิลเนี้ยนะครับ MI24D หรือว่าจะเป็น US1CXM30 ไอเทิร์กนี้ก็แล้วแต่พวกคุณเลยนะครับทีนี้พวกคุณก็สามารถที่จะเข้าเป็นเทสเตอร์ได้แล้วนะครับโอเคนะโดยหมดนี้นะครับได้มีได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับที่คุณสามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับในโหมดของรถถังเรลิสิกนะครับผมแทงเรลิสิกนั่นเองสามารถเอาไปได้แต่ว่าพวกคุณต้องดูนะครับดูเรตติ้งมันด้วยนะเรตติ้งมันอยู่ที่ 9.7 เนี่ย อันนี้พวกคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรหรอผมว่ามันคือเงื่อนไขที่เราจะสามารถที่จะเล่นได้คือในกรณีที่มันเปิดเป็นโอเพนเบต้าแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับโดยที่ผู้คุณจะมาทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะถ้าที่ผมเห็นนะจะซ้ายหรือขวาก็ได้ต้องได้แรงรถถังแรง5หรือว่าเครื่องบินแรง5นะครับผมจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับเหมือนอยู่แรง5นะครับเอางี้เลยดีกว่านะครับเหมือนแรง5ของรถถังอ่ะนะครับแรง5แรง6อ่ะเทียบเท่าประมาณนี้เลย
แหมถ้ามันเรตติ้งอยู่ที่ 1.0 นะเอาไปตีอะไรวะแค่คิดก็ตลกแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับผมเอาไปเล่นในทางรีวิวสิกได้นะครับแต่ว่าผู้คนต้องดูเรตติ้งมันด้วยนะเรตติ้งมันก็ใช่ว่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะแล้วก็ในคัสตอมแบทเทิลนะครับคัสตอมแมตช์เนี้ยนะครับก็สามารถเอาไปได้เช่นกันนะครับเอาไปเล่นได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะโอเคกว่าของเรือนะเรือนี่ก็ยังไงดีวะมันก็จะเป็นเฉพาะด่านนะครับผมแทงค์รถถังกับเรือเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเข้าโคกันยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถถ้าเป็นเรือกับเครื่องบินเนี้ยผมว่าก็มีสิทธิ์อยู่เช่นกันที่มันสามารถจะโคกันได้นะครับที่จะคอมบายกันได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแมปนะครับหรือว่ามิชชั่นนะครับที่สามารถที่จะโคได้ทั้ง4โหมดนี้เลยรถถังฮอเครื่องบินแล้วก็ฟลีตนะครับผมเรือนั่นเองแต่เท่าที่เห็นมาก็คือตอนนี้เนี่ยมีรถถังเครื่องบินและฮอเนี่ยที่สามารถที่จะร่วมคอมไบกันได้นะครับผมเพราะว่าในแทงลิวิสิกเนี้ยคุณสามารถที่จะเอาฮอก็ได้เอาไปร่วมด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาเครื่องบินเอาไปร่วมก็ได้แต่ว่าโดยที่พระเอกเนี้ยก็คือรถถังถูกนะครับแต่ว่าในของลิวิสิกของเครื่องบินเนี้ยยังทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำได้อย่างเดียวคือของรถถังที่มันจะสิทธิพิเศษเยอะหน่อยนะครับโอเคก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครสงสัยในเรื่องของฮอนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับผมอันนี้ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะครับต่อไปแล้วนะครับสำหรับโหมดไฮไลท์นี้นะครับนั่นคือโหมดฮอนะครับต่อไปก็คือเรื่องของเบต้าเรทอื่นๆนะครับเรื่องของเสียงนะครับเสียงนี้นะครับทางฝั่งของฮอเนี้ยถือว่าเป็นเสียงใหม่เลยนะครับก็ทุกท่านได้ยินกันเมื่อตะกี้นี้นะครับผมก็อีกเสียงอื่นๆก็คือที่การรีเวิร์กใหม่เลยนะครับเสียงของอาวุธติดตั้งภาคพื้นดินนะครับผมคือเสียงอาวุธชิ้นนี้นะครับผมมันจะมีการทำรีเวิร์กใหม่นะครับโดยที่มันเวลาเราได้ยินเนี้ยนะครับมันจะมีการรีเวิร์กในระดับความจากระยะไกลนะครับผมเสียงของอาวุธนี้จากระยะไกลที่มีการรีเวิร์กใหม่นะครับผมก็แล้วก็ต่อไปคือเสียงปืนของอากาศยานนะครับผมก็เช่นกันนะครับผมจากระยะไกลก็มีการรีเวิร์กใหม่เช่นกันนะครับปืนใหญ่เรืออะไรถึงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเครื่องยนต์นะครับผมให้สมจริงในมุมมองของ observer หรือว่ามุมมองของที่เราไปดูในรูปพวกรีเพย์กันอะไรถึงนี้นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับต่อไปก็คือเป็นแผนที่ใหม่นะครับแผนที่ใหม่นี้ครับได้มีการเพิ่มเติมเข้ามานั่นคืออเมริกันเดสเซิร์ตนะครับผมที่มันมีรถไฟอะนะครับผมแต่บอกตัวแล้วว่าเป็นรถไฟที่มันตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะแต่ว่าจริงมันก็วิ่งเร็วกันแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะว่าไงเดี๋ยวมันเหมือนมีระบบออโต้ในการเบรกอะเวลาพวกคุณไปขวางหน้ารถมันเนี่ยมันทำการเบรกทันทีนะครับผมก็พูดง่ายคือถ้าคุณไม่พุ่งไปใส่หามันเนี้ยมันก็ไม่ชนคุณเอาง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับผมสำหรับอเมริกันเดสเซิร์ตนี้นะครับก็เป็นพวกของแมปสำหรับผู้รถถังนะครับต่อไปก็คือแมปใหม่นะครับนั่นคือแมปเวียดนามนะครับแมปนี้นะครับจะเป็นแมปสำหรับของพวกอากาศยานนะครับพวกเครื่องบินนั่นเองนะครับหรือว่าพวกฮอนะครับในอนาคตด้วยนะครับเป็นแมปใหม่เลยนะครับ
แล้วก็มันมี New Air Car Mission นะครับเป็นภารกิจใหม่นะครับสำหรับ RB Mode สำหรับ Realistic Mode เท่านั้นนะครับก็มีฝรั่งเศสฝรั่งเศส1944นะครับผมเป็น Air Battle แล้วก็ Moscow 1941นะครับ Operation Iskra นะครับแล้วก็ Hergen นะครับผม Second Battle นะครับที่มีการเพิ่มเติมเป็นมิชชั่นใหม่นะครับสำหรับในหมวดของ Realistic ของเครื่องบินนะครับก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมรู้สึกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับมิชชั่นนะครับแล้วก็แมปนะครับหรือว่าโลเคชันนะครับผมที่มีการอัปเดตมาใหม่ก็ถนนแล้วก็สะพานเนี้ยมีการรีเวิร์กใหม่นะครับสำหรับแมปมอนเมนดี้ทูนิเซียเฮอร์เจนเคิร์กนะครับผมที่จะทำการรีเวิร์กใหม่นะครับให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับแมปใหม่นะครับสำหรับของเรือนะครับนาวอลนะครับก็มีเมดิเตอร์เรเนียนพอร์ตนะครับแล้วก็กรีนเมาท์เทนนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับเป็นแมปใหม่ที่สวยดีเหมือนไปเที่ยวมากกว่าเหมือนไปชมเที่ยวมากกว่าเนี่ยโดยเฉพาะแมปไอเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยโคตรสวยอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นิดนึงนะครับผมนั่นคือรถถังนะครับในหมวดรถถังเนี้ยได้มีการเพิ่มเติมแมคานิกใหม่นั่นคือแมคานิกในการกำหนดอัตราการยิงนะครับสำหรับผู้ที่มีพวกอัตราการยิงอ่ะนะครับผมอย่างพวก SPA อะไรถึงนี้นะครับทางฝั่งของพวกเครื่องบินนี้ A6 M5 นะครับเครื่องบินทางฝั่งญี่ปุ่นเนี้ยได้มีการเพิ่มเติม250กิโลเข้าไปนะครับ A6 M5 เอากลุ่มนี้ดีกว่าอยู่นี้ A6 M5 นะครับอันนี้250กิโลมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับ F84G26 ของทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมตอนนี้มันสามารถที่จะเกิดบนแอร์สปอนได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะไม่เกิดบนแอร์ฟิลด์ด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็มีโมเดลนะครับของเครื่องบินนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ LAGG3 นะครับเป็นเรื่องของโมดิฟายเลย ME410 modify เช่นกันนะครับผม Wyvern S4 เป็นพวกของ engine นะครับผมเป็นพวกของ engine เลยกิ442นะครับก็โมดิฟายทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ I225 นี่ก็มาใหม่นะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆนะครับอย่างพวกเทสไดร์พวกนี้นะครับผมคือต่อให้พวกคุณเนี้ยยังรีเสิร์ชไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณสามารถวิจัยได้นะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะใช้อาวุธกระสุนอะไรนะครับผมคือพวกคุณนำอิสระนะครับในการว่าผู้จะใช้กระสุนอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้คุณจะชอบกันนะครับโดยที่มันไม่จำเป็นต้องวิจัยให้เสร็จก่อนนะครับอารมณ์ประมาณนี้เอาตัวไหนดีวะให้มันเห็นชัดเจนหน่อยเนี่ยครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะใช้กระสุนแบบไหนก็ได้นะครับผมโดยที่ว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชมันจนครบก็ได้นะครับผมโอเคนี่คือถือเป็นระบบใหม่สำหรับในการเทสอะนะครับผมจะรู้ว่าเฮ้ยกระสุนนี้ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ผู้คุณเลยนะครับ combo effect นะครับ customization นะครับอันนี้ผู้คุณสามารถที่จะเซฟได้ว่าเฮ้ยกูอยากได้แบบนี้กับลายแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะที่ 5A นี่เจอปัญหาประจำอันเนี้ยนะครับมันสามารถลิงก์ decorator นะครับผมก็คือเรียกว่าปกตินะครับเวลาพวกเราเลือก combo effect ใหม่เนี้ยนะครับลายใหม่เนี้ยมันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับมันปกติก็คือไอ้พวกของประดับนะครับ3มิติพวกเนี้ยนะครับถ้าผู้คุณเลือกลายใหม่มันก็จะไม่ตามมาด้วยปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกของดีคอลมันจะตามมาด้วยโอเคนะแต่เผอิญว่าในระบบใหม่นี้นะครับผู้คุณสามารถที่จะทำการลิงก์ได้ว่าคุณจะเอาของประดับพวกเนี้ยไปติดกับลิงก์กับคอมโบเฟกต์อื่นๆได้อะไรบ้างนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถทำงั้นได้ด้วยนะครับโอเคนะนี่คือเป็นระบบใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวอย่างแล้วกันนะครับแป๊บนึงเห็นชัดเจนดีโอเคครับอันนี้นะสแตนดาร์ดนะครับลิงก์เรียบร้อยแล้วก็ปึบแบบนี้นะครับสามารถถอดลิงก์สามารถถอดกันได้ด้วยนะครับถอดได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับเย้ แต่ปกติมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับโอเคนะปกติมันคุณถ้าคุณเลือกเองเนี้ยถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็ต้องใส่เองเหมือนเดิมปกตินะแต่ว่านี่คือสามารถมันลิงก์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมเมคานิกนะครับผมในหมวดของ RB นะครับค่าสปอนนิ่งนะครับของ
ของรถถังเนี่ยจะมีการลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มเติมนะครับเป็นการงานรีเวิร์กใหม่นะครับนั่นคือโมเดลของนักบินนะครับของทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งของเยอรมันนะครับที่มีการรีเวิร์กใหม่เดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆมากันทีหลังนะครับแต่นี่คือแบบว่าเป็นการรีเวิร์กใหม่เลยนะครับถือว่าเท่มากขึ้นนะผมส่วนตัวมันเท่มากขึ้นปกติก็คือมันจะไม่มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่นี่ถือว่ามันคือการรีเวิร์กใหม่เฉยนะครับไม่มีอะไรมากมายโมเดลสวยขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็สวยชาชีวิตไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะครับผมแต่โมเดลก็สวยขึ้นนั่นเองนะครับเป็นโมเดลไพลอตนะครับนักบินนะครับในส่วนของเครื่องบินเจ็ตนะครับผมในรีสอร์ท3นะครับผมอันนี้ผู้ท่านทั้งคงจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดแล้วนะครับผมนั่นคือเรื่องของ modify พวกนี้นะครับ modify พวกนี้นะครับจะไม่ผลต่อเรื่องของความเร็วอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าในเมื่อคุณซื้อมันมาแล้วนะครับพอเร็วพวกคุณเนี้ยก็จะให้เราแบบเต็มๆมาเลยโดยที่ modify พวกนี้ไม่มีผลต่อความเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดความเร็วออกไปเลยนะครับแต่ว่า modify พวกนี้ยังมีผลในเรื่องของเรื่องอื่นอย่างเช่นพวก turn time หรือว่าเรื่องของน้ำหนักไอ้ส่วนไอ้ถึงนี้เรื่องเบตเตอร์เลทที่ไม่ใช่เรื่องของความเร็วซะมากกว่านะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาให้เต็มๆเลยแต่ว่าในเรื่องของพวกเครื่องบินใบพัดเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องของ modify พวกนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของพวกเครื่องบินเจ็ตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วแต่พวกคุณว่าจะมองว่าดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พวกคุณแหละณตอนนี้นะครับโอเคนะก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับสำหรับแพทนี้แล้วก็จะอาจจะเป็นข้อมูลให้สำหรับทุกท่านหลายคนด้วยนะครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับผมเหมือนหลายๆ channel เขานะครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดละกันที่เป็นสาระของที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับในหมวดของเรือนะครับน่าจะเปิดให้แล้วนะครับมาจะเปิดเป็น open beta แล้วนะครับอันนี้นะครับหมวดเรืออันนี้เลยนะครับฟรีดกูในฟรีดนี่โอเคฟรีดนะครับอันนี้ก็น่าจะ open beta แล้วนะครับผม Resort 3อยู่นี่นะครับนี่นะครับมีทางฝั่งของสหรัฐนะครับเยอรมันนะครับแล้วก็รัสเซียเดี๋ยวฟังอื่นๆเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยกันมานะครับส่วนของฮองมีเพียงแค่ทางฝั่งของสหรัฐกับทางฝั่งของรัสเซียเท่านั้นนะครับโอเคนะก็รู้กันนะครับว่าบางอย่างเนี้ยมันก็มาด้วยซึ่งเรื่องของเรื่องเงินเข้ามานะครับก็โปรดพิจารณาให้ดีว่าผู้คุณซื้อมาแล้วคุณจะเล่นหรือเปล่านะครับไอ้เรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้คุณเองว่าผู้คุณจะซื้อมันมาแล้วเล่นหรือเปล่านะครับบางคนซื้อมันมาแล้วก็เพียงเอาไว้เพียงแค่ประดับก็ยังมีอยู่เยอะเช่นกันนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องเงินเนาะก็กรุณาช่วยพิจารณาให้ดีๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะถ้าคุณชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม 何も聞こえない、全てが眠った、そして世界はまた繰り返す。